โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายแชนแนลนะครับผมก็สำหรับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการรีวิวแจกแอดออนฟินิเจอร์ล่าสุดนั่นเองนะครับผมใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะ Let's go โอเคนะครับผมสำหรับแอดออนฟินิเจอร์ของเรานะครับผมมันมีชื่อว่าโมเดิร์นฟินิเจอร์นะครับผมก็จะเป็นแบบฟินิเจอร์แบบบ้านๆหรูๆหน่อยนะครับผมร่างนะครับผมนี่คือแบบฟินิเจอร์เยอะมากๆเลยนะถ้าผมรีวิวเนี่ยผมน่าจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูไม่ไหวนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถไปโหลดเอาเองได้นะครับผมและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมต้องรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับผมผมก็จะรีวิวแบบเน้นอันที่มันมีสาระหน่อยนะครับผมดูเหมือนก็จะเป็นในส่วนของกล่องของขวัญนะครับผมนี่กล่องของขวัญสีแดงกับสีแดงกับสีดําตัดกันนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมต่อไปก็คือแคนวาสซับพอร์ตนะผมก็น่าจะเป็นแบบศิลปะวาดรูระบายสีอะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิเอ้ยแล้วมันระบายสีได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมต่อมาคือโคมไฟนะครับผมนี่เราสามารถเปิดปิดโคมไฟได้ด้วยนะครับผมเนี่ยผมตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับผมเราสามารถปรับให้มันแบบเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมนี่นะเนี่ยโอ้โหคือแบบสุดจริงนะครับผมเวลากดมีเสียงด้วยนะครับผมโอ้โหต่อมาก็คือทิชชู่ที่อยู่ในห้องน้ำนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบม้วนขาวๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหโคตรหรูอะครับโอเคอย่างต่อมาก็คือคุกกี้นะผมที่ใส่จานไว้นะครับผมโอ้โคตรน่ากินอะแต่ผมลองแล้วนะครับผมมันไม่สามารถกินได้นะครับผมโอ้ต้องเสียใจด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูล็อตที่2กันบ้างนะผมว่ามีอะไรกันบ้างนะผมอันแรกก็คือสกายไลท์เหรอครับเนี่ยเฮ้ยน่าจะเหมือนแบบแผงโซล่าเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่มันจะเป็นในรูปแบบของกระจกแม่ก็เป็นกระจกที่แบบมีแนวเฉียงอะไรประมาณนี้นะครับผมโหสองพาร์ทที่ได้ด้วยนะครับผมอย่างต่อมาก็คือโคมไฟสีแดงนะผมเป็นโคมไฟที่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งโคมไฟนี้เราไม่สามารถเปิดปิดมันได้นะครับผมโดยการที่เรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการวางอีกอันนะครับผมซึ่งเสียดายมากๆเลยนะครับผมต่อมาก็คือวอลสล็อตนะผมก็น่าจะเป็นแบบกำแพงเอาไว้เอาไว้ส่องเสานอกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อมาคือ wall pass นะผมก็จะเป็นแบบข้อความอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างต่อมาคือ red christmas bell นะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบกระดิ่งคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาไว้ตกแต่งพวกยามแบบเหงาได้ในช่วงคริสต์มาสนะครับผมต่อมาคืออะไรเนี่ยโคมไฟอะไรเนี่ยโคมไฟที่นอนอีกแล้วเหรอเอ้ยสามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับผมโอ้โหโคตรจะมีประโยชน์เลยนะครับผมต่อมาก็คือทอฟฟี่นะผมก็คือแบบถ้วยรางวัลนะครับผมก็สามารถตกแต่งได้ด้วยนะครับผมนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบหอเกียรติยศอะอะไรว่างั้นนะครับผมล็อตที่3ก็จะเป็นในส่วนของอะไรเนี่ยรูปภาพเหรอเฮ้ยแต่ทำไมรูปภาพมันวางอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะครับเนี่ยโอ้โหมันเป็นแค่แอดออนนะครับผมอย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมอย่างต่อมาก็คือซูเปอร์สปอร์ตไลท์นะครับผมก็จะเป็นแบบไฟสปอร์ตสนามบอลอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนทิศทางมันได้ด้วยนะครับผมโดยการคลิกมันไปที่1ทีนะครับผมนี่มันจะทําการเปลี่ยนทิศทางให้เรานะครับผมอย่างต่อมาคืออะไรเกเบตดอร์ลิเวอร์นะผมก็จะเป็นเหมือนแบบปุ่มสวิตช์เก็บขยะอะไรประมาณนี้นะผมเรียกรถเก็บขยะนะครับผมนี่มีคัดโยกด้วยนะครับผมโคตรเท่เลยอ่ะมาคือ Warden Mood Bookshelf นะผมโอ้โหก็จะเป็นเหมือนแบบชั้นหนังสือที่แบบดีไซน์ได้แบบเหมือนแบบบ้านทรงโมเดิร์นอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหล็อตที่4ของเราก็จะมีในส่วนของชีทนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกระดาษโน้ตชีทนะผมที่วางไว้อยู่ขั้นหนังสือพลาสติกนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะต่อมาก็คือบอดดิ้นบ็อกชีฟนะผมก็น่าจะเป็นแบบชั้นหนังสือเหมือนกันแหละเหมือนกับไอ้ล็อตที่3เลยนะผมแต่แค่มันเป็นแบบสีดำๆนะครับผมดูดิโอ้ทรงโมเดิร์นอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาคือควบคู่กันเลยนะผมก็คือบุ๊กเชฟนะผมก็น่าจะเป็นแบบหนังสือเหมือนเดิมแหละต่อมาก็คือคอฟฟี่นะผมเอ้ยคอฟฟี่วางได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยวางได้ด้วยนะครับผมโอ้โหกาแฟนะครับผมอันนี้คือกาแฟนะครับผมเราสามารถวางไว้กับไอ้พวกบ็อกที่เป็นแบบทรงโมเดิร์นได้ด้วยนะครับผมต่อมาคือคาเป้นนะผมเอ้ยอะไรอะผมเช็ดเท้าหรอวางทีเดียววางได้ต้อง4บล็อกเลยอ่ะโหโคตรเท่เลยอ่ะผมเช็ดเท้าเฮ้ยมาล็อตที่5ล็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่าโอ้โหอันแรกมาก็จะเป็นเหมือนแบบบ่อน้ําที่แบบเอาไว้ตกแต่งซะมากกว่านะผมมันไม่ใช่น้ําจริงๆนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหคือแบบมันเหมือนแบบน้ํากระเด็นอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ต่อมาคือตู้ห้องครัวอีกแล้วนะครับผมนี่เราสามารถเก็บมันได้ด้วยนะผมเก็บของอะไรต่างๆนานาได้ด้วยนะผมนี่แล้วมันก็จะทําการปิดแบบนี้ให้เลยนะผมนี่ปิดไปเลยนะครับผมต่อมาคือ standing press board นะผมก็จะเป็นเหมือนแบบกระดานข้อความนะผมที่ต่อมาคือ chicken อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ night lag นะผมก็จะเป็นแบบ
เหมือนแบบที่เก็บมีดอะไรประมาณนี้ผมเรียงชิดติดกันนะผมมีมีดเล่มยาวมีมีดแบบอิโต้ด้วยนะครับผมโคตรเท่นะครับผมอามาคือต้นบอนไซเหรอเอ้ยต้นแบมบูไม่ใช่บอนไซดิเออก็จะเป็นแบบต้นแบบไม้ไผ่อะไรประมาณนี้เลยนะก็เหมือนแบบตกแต่งแบบอาหารจีนได้ด้วยนะครับผมข้างๆนะครับผมข้างๆห้องอะครับผมนี่โคตรเท่อะเฮ้ยผมชอบอันนี้มากเลยอะโอ้โหมันมีแบบความเป็นเอกลักษณ์อยู่ในตัวเลยต่อมาคือโต๊ะกระจกนะครับผมก็จะเป็นแบบโต๊ะกระจกใสๆนะผมซึ่งวางแล้วเนี่ยมันจะกินพื้นที่ประมาณสัก3บล็อกถึง4บล็อกได้ด้วยนะครับผมดูดิแล้วสามารถวางของได้ด้วยมั้ยครับเนี่ยน่าจะวางได้นะผมนี่วางได้ด้วยนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยและอย่างสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือน้ำมันนะครับผมซึ่งน้ำมันมันสามารถทำอะไรได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะใช่แล้วครับผมน้ำมันสามารถระเบิดได้ด้วยนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมพีซอ้าว